สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับป้านิดกับลูกชายทางช่องม้าพาอิทนะคะวันนี้ป้านิดทำอะไรวันนี้วันนี้ป้านิดยำกบค่ะยำกบมากินยำกบตูดโบราณ เคยยำ เคยพ่อเคยยำให้กินตอนเด็กจำได้ยังจำได้มาใส่อะไรบ้างนะเผื่อคุณผู้ชมแบบสนใจเครื่องใช่ไหมก็มีกระเทียมหอมแดงกับพริกแห้งคั่วเอาไปคั่วก่อนคั่วเวลาตำก็ใส่เกลือนิดนึงตำให้แหลกแล้วก็มีใส่หัวปลีแล้วก็มาขยำกับไอ้ที่มันตำแล้วเนาะใช่แล้วก็ใส่มะนาวพริกน้ำมะนาวไอ้น้ำมะนาวน้ำปลาอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ความชอบเลยแซ่บนะคะลองมากินด้วยกันค่ะอันนี้มากินด้วยกันครับผักเยอะเลยอะไรนะไอ้สาระแหน่แล้วก็วอเตอร์เคสใบโหระพาานี่ผักกาดอะไรนะผักกาดหอมผักกาดหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งก็มากินด้วยกันเลยมาเลยมาลองชิมกันเป็นไออะไรนะกบเอาไปต้มก่อนพ่อเคยยำให้กินแล้วก็นั่งดูพ่อยำพอมาวันนี้ทำให้ลูกกินนี่คุณผู้ชมดูน้องเนื้อขาวมากน้องมันนี่ขอกินชิมก่อนนะเต็มเลยนี่ใส่หัวปลียำใส่หัวปลีเป็นแค่เนื้อทั้งนั้นก็ดีมันเป็นแบบแล้วก็ไม่เคยกินแบบนี้แต่มันก็อร่อยดีนะยำใส่ได้หลายอย่างบางครั้งก็พ่อก็ยำให้ใส่กระท้อนไม่แต่กระท้อนก็ใส่ใบมะกอกหอมเนี่ยหอมพริกคั่วพริกเผาหอมกระเทียมคั่วยำไม่เคยกินแบบนี้อร่อยเผ็ดแล้วก็จะพริกอร่อยวันนี้กินกับข้าวด้วยหิวกินข้าวสวยวันนี้กินข้าวสวยเนื้อแม่ต้มเอาไส้ออกอย่างสะอาดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ลอกหนังครับหนังนี่จริงหนังก็มายำด้วยนะนิดหน่อยกินได้เหมือนกันกินได้หมดเลยกินพริกคั่วไปหอมด้วยเครื่องเทศมันกระดูกมันกินได้ไหมได้ถ้าเคี้ยวแหลกนะถ้าแข็งก็อย่าไปกินแล้วติดคอตรงไหนแข็งก็ทิ้งอันไหนเคี้ยวไม่ไหวก็ทิ้งแต่อร่อยอ่ะไม่เคยกินเหมือนกันคุณผู้ชมลูกไม่เคยกินนี่แม่บอกยำกบให้กินยำใส่หัวปีแต่ป้านิดเคยกินสูตรนี้ตั้งแต่เด็กแล้วพ่อทำให้กินบ่อยยำแต่กระท้อนก็อร่อยกระท้อนแล้วก็ใบมะกอกมะกอกต้องเอามาลนไฟแล้วก็ยำอร่อยมากหอมมากไม่เคยกินอร่อยเนื้อกบเยอะนะขามเนื้อขามเยอะกระดูกเคี้ยวไหวก็เคี้ยวไม่ไหวก็เคี้ยวนะเนื้อพอกบนั้นเนี่ยเอาลอกหนังแล้วอะไรมันน่ากินมากเนื้อมันขาวคุณผู้ชมแม่เคี้ยวกระดูกเนื้อมันอร่อยนะบางคนแบบไม่เคยกินแล้วกินเนื้อมันอร่อยนะเนื้อกบบอกไปเส้นๆใช่เหนียวบอกเหนียวหนึบๆแต่ไม่ฝืดคอนะออกเนื้อเส้นเหมือนไก่เนาะใช่อร่อยทอดกระเทียมกับพริกไทยก็อร่อยใช่เดี๋ยววันหลังแม่จะทอดให้กินทอดก็เขาเรียกนะกระเทียมพริกไทยฮะอยากกินไวๆละคราวนี้เอานี้ก่อนอร่อยมากเลยเครื่องเคียงมันแบบเข้ากันเนาะโทษค่ะนี่วอเตอร์เคสปลูกเองปลูกไว้ชั้น2ขึ้นไปตัดมากระดูกมันกินได้ละคุณผู้ชมแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วเป็นไงตูนี้จะทำให้กินก็กระดูกแข็งก็ทิ้งเคี้ยวไม่ไหวมันหอมหอมมากคุณผู้ชมกินกับหัวปีเครื่องเทศมันหอมเครื่องเทศมันจะแบบเปิดแล้วก็เรายำมะนาวอะไรพริกสดเนาะนี่
น่องน่องน่องเนื้อตรงนั้นเลยน่องกบน่องกบเนื้อเป็นเส้นเลยเนี่ยเนื้อเยอะกินกบตอนนี้เนื้อเยอะนะคุณผู้ชมกินไปเนื้อมันเยอะนะกระดูกก็เคี้ยวกินได้เนื้อมันกินกับสาลาแหน่หอมเนื้อมันอร่อยนะกบอ่ะมันออกเหนียวนิดๆเหนียวอร่อยเนื้อมันเป็นเส้นชอบเลยอ่ะอาหารป่าอาหารป่าลูกยังไม่ได้กินยังไม่ได้แกงหนูให้ลูกกินเลยหาหนูนาไม่ได้หนูมีแต่หนูกรุงเทพกินไม่ไหวอยากกินหนูนาแกงอยู่แกงคู่แห้งหนูนาอร่อยนะมันต้องดักเองไปซื้อเขาก็ใช่ลูกแม่อยู่ต่างจังหวัดตอนเป็นเด็กแม่ไปดักหนูเองนะไปดักหนูเองสนุกซื้อเขาก็ไม่สนิทใจเนาะไม่กลัวไม่รู้เอาหนูที่ไหนมาคุ้มตัวมันพอมันย่างมันก็เหมือนกันไงนั่นเพื่อนก็ไม่เห็นนะกรุงเทพต่อให้มีคนขายก็ไม่มีคนซื้อเนื้อมากเลยเนื้อคุณผู้ชมเลยเนื้อใหญ่มากเลยน่องมันใช่ไหมใช่น่องมันน่องใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเลยน่องใหญ่มากอร่อยไหมเคี้ยวระวังกระดูกหน่อยนะมันกระดูกแข็งเลยเนื้อเยอะโอ้เนื้อเยอะเนื้อมันอร่อยอะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงข้าไม่เคยกินเนี่ยอร่อยวันนี้เคยกินแต่ลูกทำไมลูกไม่เคยกินเลยถ้าผัดกินแต่ผัดเผ็ดเอาไปขบไปทอดได้กรอบก่อนนะแล้วก็เอาไปผัดเผ็ดกับพริกแกงเคยกินเคยสั่งเขาซื้อเขากินชอบอย่างนั้นนะชอบอร่อยดีไม่เคยกินยำแบบนี้เหมือนกันอร่อยอร่อยเหมือนกันนั่นเยอะแม่เคยนี่เหนียวอ่ะเนื้อเป็นเส้นนะกระดูกนะอันนี้อ่อนเชียวได้อร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวช่วยข้าวบ้างเออกระดูกนะนี่อร่อยอร่อยมากครับหัวปีก็อร่อยนะปาดแบบรสเหมือนมันนะใช่ไหมอร่อยมากคุณผู้ชมไม่เคยกินจุดนี้เพิ่งเคยกินอร่อยระวังกระดูกหน่อยแล้วกันอยากกินกับพริกเผาอ่ะหอมอร่อยอร่อยมากเครื่องเทศหอมเนาะมันออกแบบอีกรสชาติหนึ่งอ่ะคุณชอบมันแบบหอมไม่เคยกินแบบเนี้ยมันตำรวมกันนะแล้วก็ถ้ามอเรานึกว่าตำพริกแกงไม่ให้เอามายำอร่อยมันจะเกล็ดสีขาวก็โอ้โหแม่กินเจอพริกเผ็ดเนาะ
หอมมากเนี่ยล่ะตกแล้วราคาแม่คุยฟังมาอร่อยดีอ่ะกระท้อนก็อร่อยยำกระท้อนนะสับสับสับคั้นน้ำเกลือเผ็ดเนาะไปเจอพริกขั้วแต่มันหอมกินแล้วมันหอมอร่อยหัวปีก็ไม่ฝาดใช่ไหมล่ะไม่ฝาดเลยเนื้อพริกมันปนไปอยู่กันนี่หมดเลยมันก็เลยเผ็ดแต่มันนัวนะเป็นพริกขี้หนูพริกหนูแห้งนัวมากน่าอย่างนี้ไม่โกหกเลยเยอะคุณผู้ชมเนี่ยยำไปทั้งหมด3ตัวดูเนื้อดิขาวกินแล้วมันอร่อยอ่ะแม่ขาวด้วยกบกบขาวไหมแม่ขาวเนาะแม่ขาวกบแม่ขาวด้วยอร่อยเผ็ดเหมือนกันมันก็ไปกินไปกินพริกเผามันขนาดเต็มมากน้ำตาเริ่มไหลแล้วค่ะสะใจกระดูกแข็งเผ็ดใช่ไหมล่ะมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะหอมเครื่องเทศน้ำล่ะไม่เอาหอมเครื่องเทศอร่อยปกติเขากินเผ็ดเก่งนะลูกชายเป็นน้ำตาไหลแล้วตาไหลแล้วเผ็ดจริงๆแซ่บจริงอร่อยจริงๆสูตรนี้ลองทำกินดูถูกใจถูกใจมากวันนี้ขอกินน้ำหน่อยเผ็ดน้ำตาไหลเลยเห็นไหมยิ่งกินน้ำเย็นก็ยิ่งเผ็ดอร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยจริงๆโบราณจริงๆพ่อเคยทำให้กินตั้งแต่ปานิชเป็นเด็กอ่ะก็เลยมาคุยให้ลูกชายฟังว่าลูกก็เลยบอกอยากลองมั่งก็ทำให้เขากินอร่อยจริงอร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงวันนี้ปานิชก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะพาผู้ประชาและเพจวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้ายน้องวีรามจะกินมันตามไม่ทุกทีเลยดัดนิ้วแล้วเขามันจะขึ้นช็อกเหรอมาพบกับป้านิดกับลูกชายทางช่องม้าพาอีทนะคะวันนี้ป้าอีทเอ้ยป้าเอาใหม่ดีกว่าป้าอีท